โอเคค่ะในวันนี้ที่เรามาหารือกันทางผู้เสพเขาสามารถชิงฮอร์ครักซ์กลับไปได้ชิ้นหนึ่งทีนี้เราจะเอาไงดีคะในเรื่องตรงนี้ฉันต้องการคำปรึกษาจากพวกคุณค่ะทุกคนเอาเป็นว่าส่วนตัวถ้าสามารถรู้จุดของที่ปรึกษาแฮมมอนได้ที่ฉันก็มองว่าการร่วมมือกับพาคีอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่เช่นกันทางหน่อยคุณโรเวลฉันนัดประชุมกี่โมงนี่คุณมาสายตั้งกี่นาทีคุณควรอยู่กับฉันคุณควรช่วยปกป้องโรงเรียนหรือเปล่าคุณควรอยู่กับฉันยินดีครับนี่คุณปัญญาในสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ไงเกี่ยวกับเบาะแสของกูใหญ่แฮมมอนด์ใช่ที่ปรึกษาหรือเปล่าครูใหญ่นี่มันตำแหน่งฉันค่ะเขาอาจจะเป็นครูใหญ่ก็จริงแต่ตอนนี้ฉันก็เขาเป็นสำหรับผมและฉันล่ะมันมีที่แหล่งที่มาที่ไปที่ไม่แน่นอนใช่แต่ทั้งหมด3ที่นี้ผมแบบว่ารวบรวมข้อมูลมาแล้วมีความคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วใช่ถ้ารู้ขนาดนี้เราควรไปหากันไหมคะใช่แล้วค่ะนั่นสินะครับอยู่นี่ไม่ได้ใช่เราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาพาคีก็ได้นะคะเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงแล้วหลังจากที่ฉันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและคุณเป็นรองผู้อำนวยการมาจำนวน5ปีการศึกษาฉันเพิ่งเห็นว่าคุณมีประโยชน์ก็ตอนนี้นะคะนั่นคือคำชมใช่ไหมใช่เราจะโหวตแผนการที่ว่าเราจะตามหาที่ปรึกษาแฮมมอนด์จากเบาะแสที่คุณโรเวลได้มาที่มีร่องรอยทั้งหมด3จุดเราต้องแบ่งสจที่ไว้ใจได้ไหมคะแบ่งสจกับนักศึกษาใช่ต้องแบ่งไปได้ค่ะฉันขอในจุดของตรงนี้ที่อยู่ก่อนละกันค่ะและกลุ่มที่3ฉันขอให้เป็นคุณโจรินกับคุณสไปรูซิต้าไปลีด้าสไปรูไปรูซิน่านั่นแหละค่ะไปรูซิน่าได้เลยค่ะได้ค่ะพอเรียกชื่อไม่เคยถูกทีนี้ฉันอาจจะขอมอบหมายให้กับทุกคนในบ้านในทุกคนที่อยู่ในพิธีชุมนุมนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เฟกหรือศาสตราจารย์ประจำบ้านนะคะไปเกลี่ยกับนักศึกษาทราบครับทราบค่ะโรงเรียนเราต้องปลอดภัยฉันจะปกป้องนักศึกษาของฉันให้เต็มประสิทธิภาพคุณด้วยไหมคะคุณโรเวล 100% ผมสำหรับงานนี้ใช่นี่ค่ะทุกคนค่ะแยกย้ายได้หยุดโรงเรียนแล้วเรา 100% ไปประชุมกับนักศึกษาด้วยค่ะกับเรื่องตรงนี้ว่าเราจะทำการตามหาตัวคุณแฮมมอนด์ในวันพุธได้ค่ะพอได้ค่ะรับทราบค่ะคุณจะขวางทางฉันอีนานไหมคะคุณโรเวลออกไม่ได้ขวางคุณหรือเปล่ามันใหญ่เราที่บอกกันดีกว่าค่ะจะไม่จริงค่ะเราจะไม่ยุ่งกับเรื่องต่อชีวิตคู่รักนะคะใช่ค่ะเรื่องภายในนะคะคุณโรเวลคะครับทำได้ดีค่ะฉันถือว่าฉันภูมิใจในตัวคุณจากคุณที่ทำตัวปัญญานิ่มหรือเลินเล่อมาตลอดทั้งปัญญาถ้าชมแล้วว่าแบบนี้ไม่เป็นไรครับขอแค่เงินเดือนก็พอแค่นั้น